ในหน้านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ group structure แล้วก็ business ของบริษัทนะคะบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคานะคะมีบริษัทย่อยทั้งหมด4บริษัทนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็บริษัทที่เป็น joint venture อีก2บริษัททางด้านขวามือนะคะมาดูบริษัทย่อยบริษัทแรกนะคะคือไทยรุ่ง Two and Die นะคะอันนี้ก็คือทำธุรกิจทางด้านแม่พิมพ์นะคะแล้วก็อุปกรณ์จับยึดต่างๆนะคะบริษัทที่2ก็คือ Thai Auto Press Part อันนี้ตั้งโรงงานอยู่ที่ระยองนะคะก็จะทำธุรกิจหลังทางด้านงานชิ้นส่วนนะคะบริษัทที่3คือ Thai VP Auto Service นะคะตรงนี้จะดูแลงานทางด้าน After Sales Service นะคะแล้วก็เป็นพวก Spare Part ต่างๆนะคะส่วนบริษัทที่4คือ Thai Ultimate Car ตรงนี้จะเป็น Service Provider นะคะงานทางด้าน Consult แล้วก็ด้านงานบริหารต่างๆให้กับบริษัทในกลุ่มของเรานะคะส่วนทางบริษัท Joint Venture นะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ที่จะอัปเดตก็คือบริษัท Thai Auto Conversion นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ทางเราเนี่ย Joint Venture กับทางกลุ่ม Toyota นะคะทำทางด้านงานตกแต่งรถรุ่นพิเศษให้กับ Toyota นะคะซึ่งถ้าหลายๆท่านอัปเดตข่าวที่เราแจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์นะคะเราได้มีการขายหุ้นบางส่วนนะคะออกไปนะคะคือจากเดิมเราถืออยู่30เนี่ยเราขายออกไป 10% ตอนนี้เราจะเหลืออยู่ 20% นะคะในส่วนของบริษัทเดลต้าไทยรุ่งนะคะอันนี้เป็นบริษัทที่เราจอยเวนเจอร์กับเดลต้าโคงเงียวนะคะก็ทำธุรกิจทางด้านเบาะนะคะให้กับทาง AAT แล้วก็มีงานของลูกค้ารายอื่นๆด้วยนะคะเดิมเนี่ยเราจะมีบริษัทจอยเวนเจอร์อีกบริษัทหนึ่งคือเดลต้าทีอาร์นะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับเบาะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่างานหลักเนี่ยได้ลดลงไปค่อนข้างมากทำให้ไม่คุ้มกับการที่จะรันในรูปของบริษัทต่อนะคะเราก็เลยได้มีการจดทะเบียนเลิกไปเมื่อต้นเดือนมีนานี้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนหลักๆที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเราได้มีการขายหุ้นของ Thai Auto Conversion 70% แล้วก็มีการจดทะเบียนเลิกบริษัท Delta TR นะคะซึ่งการที่จดทะเบียนเลิกของ Delta TR ตรงนี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกลุ่มบริษัทเรานะคะเพราะว่าบริษัทนี้ก็รายได้ค่อนข้างน้อยนะคะในส่วนของ Scope Business นะคะถ้าจะดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าทางไทยรุ่งเนี่ยเป็นผู้ประกอบยานยนต์ที่มีบริการที่ครบวงจรนะคะเริ่มตั้งแต่มีการทำ R&D เป็นของตัวเองนะคะมีการทำทูลิ่งเป็นของตัวเองได้นะคะผลิตแม่ชิ้นส่วนทางที่เป็นโลหะแล้วก็พลาสติกนะคะมีห้องพ่นสีของตัวเองนะคะแล้วก็รับจ้างประกอบนะคะได้ทั้งคันนะคะการทำเบาะแล้วก็มี After Sales Service แล้วก็ Spare Part ด้วยนะคะซึ่งจากธุรกิจทั้งหมดที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะทางบริษัทเราเนี่ยจะมีการกรุ๊ปปิ้งของธุรกิจเนี่ยออกเป็น4หมวดหลักๆนะคะก็คือเป็นทูลิ่งนะคะ OEM part contract assembly ตรงนี้จะรวมทั้งงานพ่นสีด้วยแล้วก็งานรับจ้างต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของรถพิเศษเฉพาะทางต่างๆนะคะต่อมาเราจะขอเข้ามาสู่ในส่วนของ industry overview กันนะคะอันนี้จะเป็นกราฟในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะของประเทศไทยทั้งหมดนะคะจะเห็นได้ว่าในปีที่แล้วนะคะปี2011เนี่ยยอดผลิตรถเนี่ยเราอยู่ที่ 1.46 ล้านคันนะคะซึ่งลดลงมาจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 11% จริงๆแล้วในปีที่แล้วเนี่ยทางอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ที่ 1.8 ล้านคันนะคะแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราเจอผลกระทบ2ครั้งด้วยกันนะคะที่เป็นเรื่องหลักๆก็คือใน Q2 เนี่ยเจอผลกระทบจากสึนามิญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ใน Q4 ก็เรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะคะทำให้ยอดทั้งผลิตแล้วก็ยอดขายและส่งออกเนี่ยดรอปลงไปทั้ง2ไตรมาสค่อนข้างเยอะนะคะจึงทำให้สิ้นปีนี้เนี่ยสิ้นปีที่ผ่านมาปิดอยู่ที่แค่ 1.46 ล้านคันนะคะอย่างไรก็ตามวอลุ่มที่ดรอปลงไปในช่วง Q4 นะคะคาดว่าจะมารีคัฟเวอร์ได้ในปีนี้ใน Q1 ปีนี้นะคะแล้วก็ทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยคาดการว่าในปีนี้เนี่ยยอดผลิตรถเนี่ยน่าจะขึ้นไปแตะที่2ล้านคันนะคะบางข่าวก็อาจจะขึ้นไปถึง2ล้าน1 2ล้าน2อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าทางบริษัทคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2ล้านนะคะโดยใน2ล้านคันเนี่ยจะเป็นการขายในประเทศเนี่ย 1.1 ล้านคันแล้วก็เป็นการส่งออก 900,000 นะคะสาเหตุที่ขายในประเทศเนี่ยในปีนี้จะค่อนข้างมากก็คือเนื่องจากวอลุ่มที่ pending มาจากปีที่แล้วนะคะส่วนในปีต่อๆไปก็จะขึ้นไปประมาณสักเฉลี่ยสัก 8% แล้วก็คาดว่าในปี2015เนี่ยน่าจะไปอยู่ที่ประมาณ2ล้าน5นะคะอันนี้เป็นกราฟแสดงยอดผลิตนะคะในประเทศถ้าดูทางด้านซ้ายมือนะคะจะแยกเป็นรายควอเตอร์นะคะจะเห็นว่าในเฉพาะ Q4 อย่างเดียวเนี่ยลดลงไปประมาณ 64% เทียบจาก Q3 นะคะแต่ถ้าเป็นภาพรวมทั้งปีเนี่ยจะลดลงประมาณ 11% นะคะ กราฟนี้จะเป็นเรื่องของยอดขายในประเทศนะคะเช่นเดียวกันนะคะทางซ้ายมือเป็นรายควอเตอร์นะคะ
ถ้าภาพรวมก็คือลดลงไปประมาณ 48% นะคะโดยที่เป็นการลดลงในทุกเซกเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็น Pick up แล้วก็ PPV เนี่ยลดลงประมาณ 57% นะคะถ้าเป็น Passenger Car ลด 43% แล้วก็รถ Commercial พวกรถ Truck รถอะไรต่างๆเนี่ยลด 17% นะคะแต่ถ้าดูเป็นภาพรวมทั้งปีนะคะจะลดลงจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณแค่ 1% นะคะPick up PPV ก็ยังลดลง 6% นะคะแต่ในส่วนของ Passenger Car เนี่ยเนื่องจากรถ Eco Car แล้วก็รถบิ๊กรถเก่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยมียอดขายที่ดีนะคะจึงทำให้ยอดทั้งปีแล้วเนี่ยยังบวกอยู่ 4% แล้วก็ Commercial ยังบวกอยู่ 5% นะคะกราฟนี้จะเป็นเรื่องของการส่งออกรถทั้งคันนะคะไปต่างประเทศนะคะเช่นเดียวกันนะคะทางซ้ายมือควอเตอร์4เนี่ยก็ลดลงไปประมาณ 60% นะคะทางขวามือเนี่ยเป็นยอดทั้งปีลดลงไปประมาณ 18% นะคะเป็นในส่วนของ Pick up และ PPV เนี่ยลดลง 19% แล้วก็ Passenger Car รถยนต์นั่งเนี่ยลดลง 14% ค่ะในส่วนของกราฟวงกลมนี้นะคะจะเป็นสัดส่วนของผู้ส่งออกรายหลักๆนะคะของประเทศไทยนะคะทางซ้ายมือจะเป็น2010นะคะทางขวามือเป็น2011นะคะจะเห็นว่าอันดับ1เนี่ยยังคงเป็น Toyota นะคะแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยจะลดลงจากปี2010เนี่ยอยู่ที่ 38% นะคะพอปี2011ปุ๊บเนี่ย market share จะลดจาก38เหลือ 34% นะคะยอดขายก็ลดลงจาก 300,000 กว่าหรือประมาณ 250,000 นะคะอันดับ2เนี่ยเป็น Mitsubishi นะคะ market share เพิ่มขึ้นจาก 17% เป็น 20% นะคะอันดับ3คือ Nissan นะคะจาก14เป็น 16% นะคะแล้วก็ที่เพิ่มมาค่อนข้างมากก็คือจะเป็น Ford นะคะจาก 10% เป็น 13% นะคะซึ่งในส่วนของบริษัทไทยรุ่งเนี่ยแล้วก็บริษัทในกลุ่มเนี่ยมีการทำงานให้กับลูกค้ารายหลักๆเนี่ยค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะในส่วนของ Nissan เนี่ยตอนนี้ก็เป็นลูกค้ารายหลักของไทยรุ่งเช่นกันนะคะถ้า Nissan เติบโตขึ้นมาเนี่ยทางไทยรุ่งก็ได้รับผลในแง่ดีไปด้วยนะคะรวมถึง Ford ก็เป็นลูกค้ารายหลักของบริษัท Joint Venture Delta ไทยรุ่งด้วยนะคะทีนี้มาในส่วนของ Financial Highlight นะคะอันนี้จะเป็นภาพของบริษัทแล้วนะคะ ในปี2011นี้นะคะเรามีรายได้รวมทั้งสิ้นเนี่ย 2,263 ล้านนะคะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 5% นะคะในส่วนของ Gross Profit เนี่ยจะอยู่ที่294ล้านนะคะลดลงจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 7% นะคะถ้าดูเป็นอัตรากำไรนะคะขั้นต้นก็จะอยู่ที่ 14.3 นะคะลดลงจากปีที่แล้วที่ 16% เล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าในปี2554เนี่ยเรามีการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ในเรื่องของการรับการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานนะคะทำให้เราต้องมีการบันทึกตัวสำรองผลประโยชน์พนักงานเนี่ยเข้าไปในปี54เนี่ยประมาณ13ล้านนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักแล้วก็อีกสาเหตุนึงก็คือในควอเตอร์4เนี่ยที่ผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะทำให้รายได้ของเราเนี่ยลดลงไปค่อนข้างมากนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะ cover fixed cost ใน Q4 ได้ก็ทำให้พอรวมทั้งปีแล้วเนี่ยตัว gross profit ก็เลยลดลงเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าดูในส่วนของ net profit เนี่ยก็ยังใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะคะอยู่ที่186ล้านบาทนะคะแล้วก็ EBITDA เพิ่มขึ้นนะคะจาก326เป็น350ล้านนะคะเพิ่มขึ้นประมาณ 7% นะคะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของ revenue breakdown นะคะก็จะแยกให้เห็นว่าจากรายได้รวมที่เรา 2,263 ล้านบาทเนี่ยเรามาจาก business unit ไหนบ้างนะคะทางด้านซ้ายนะคะกราฟแท่งนะคะปี2011เนี่ยเรามีรายได้นะคะจากงาน tooling แล้วก็ OEM part นะคะอยู่ที่ประมาณ 1,116 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับของปี2010นะคะส่วน contract assembly ก็คืองานรับจ้างประกอบแล้วก็พ่นสีนะคะรายได้เราอยู่ที่764ล้านนะคะเพิ่มจากปีที่แล้วเนี่ย 31% นะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากงานนิสสันนะคะที่เรามีการรับจ้างพ่นสีนะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีงานจากกลุ่ม industrial machinery นะคะพวกโคบัสุคอนเวโก้ตรงนี้ก็มีอัตราเติบโตที่ค่อนข้างดีนะคะทำให้ในปี2011เนี่ยเราโตขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะส่วนสีเทาๆอันนี้นะคะจะเป็นงานในส่วนของการขายรถนะคะอเนกประสงค์แล้วก็งาน after sales service นะคะก็ปีที่แล้วก็ลดลงประมาณ 34% นะคะเนื่องจากว่าเราอยู่ในช่วงของปลายโมเดลนะคะรถก็เหลือค่อนข้างน้อยนะคะทำให้รายได้ตรงนี้ก็ลดลงจากปี2010เล็กน้อยนะคะในส่วนของรายได้อื่นๆก็จะเป็นพวกดอกเบี้ยรับรายได้จากการขายสแครปแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมนะคะตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นประมาณ 16% นะคะถ้าเรามาดูในส่วนของกราฟวงกลมนะคะในท่อนอันบนเนี่ยจะเป็น2011นะคะจะเห็นว่าสัดส่วนรายได้ที่เรามีทั้งหมดจากเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเรามาเทียบว่า
ใน 100% เนี่ยรายได้จาก BU ต่างๆเราเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะจะเห็นว่าทางขวามือเนี่ยนะคะรายได้จากทูริงแล้วก็ OEM พาร์ทเนี่ยเราจะอยู่ที่ 49% นะคะเกือบครึ่งหนึ่งแล้วก็